พี่ครับพี่ลองพูดครับก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็จากที่เป็นข่าวตอนนี้ก็ให้รับทราบข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วก็อยากจะอธิบายเบื้องต้นก่อนที่จะมีคำถามจากพี่ๆนักข่าวผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าการทำงานที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นปัญหาทุกวันเนี่ยอยากจะบอกว่ามันจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่รับผิดชอบหลักของคดีคือที่รับความร้องทุกข์แจ้งความเรื่องพนันออนไลน์เนี่ยที่อยากเกิดขึ้นที่ปตท.ชลบุรีตั้งแต่ต้นปตท.ชลบุรีออกหมายจับอะไรมาโอ้ยมีเรื่องส่วนเลยนะครับก็แบ่งอย่างที่เรียนครับก็แบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือคดีอาญาหลักพนันออนไลน์เกิดขึ้นที่ชลบุรีออกหมายจับลูกโรงยางขาดซึ่งสภ.ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับสภ.จะมาเกี่ยวข้องตอนที่ปตท.ชลบุรีทำหนังสือมาขอความร่วมมือในฐานะที่สภ.เป็นผู้เชี่ยวชาญในตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเลขาธิการนะครับซึ่งก็มีการขออนุมัติตามระดับชั้นก็มีการสั่งการลงมาแต่งชุดปฏิบัติในวันดังกล่าวสธ.เข้าตรวจค้นถึง4จุดก็มีการโอเปอเรชั่นอะไรตามปกติเนื่องจากเราเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นหน่วยสนับสนุนของตล.ซึ่งก็มีการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมาตลอดอยู่แล้วนะครับอันนี้พอถึงเวลาเข้าค้น3จุดที่ก่อนหน้านี้ก็ค้นไปไม่เจอผู้ต้องหาก็บันทึกตรวจค้นส่งสารปกติส่วนในจุดที่ผมเข้าตรวจค้นได้หัวหน้าชุดของสอทต้องยอมรับเป็นชุดของสอทนะครับจะแยกชุดกับของภูธรจังหวัดชลบุรีดังนั้นเราก็เข้าในฐานะที่หลังจากที่เราให้เขาเคลียร์พื้นที่แบ่งหน้าที่ก็คือเขามีหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องหาหน้าที่ในการเข้าเคลียร์พื้นที่เราอย่างเดียวคือเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปเก็บพยานที่โรดิกแล้วก็มีการถ่ายบันทึกวิดีโอตามพรบอุ้มหายป้องกันการอุ้มหายทรมานตามขั้นตอนกฎหมายตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่บ้านของนายเต้ที่เป็นผู้ต้องหานะครับพอหลังจากเราเก็บพยานหลักฐานเสร็จนะครับของทุกอย่างที่การเก็บเนี่ยมันเป็นอำนาจของเจ้าของต้นคดีก็คือของปตท.ที่ชลบุรีเราก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆรวมไว้โชว์ให้เรียบร้อยแล้วก็วางไว้ถ่ายวิดีโอบันทึกตลอดเวลาครับแล้วก็ส่งมอบให้กับชุดหลักก็คือชุดของปตท.ชุดปฏิบัติของปตท.ชลบุรีรับไปดำเนินการนะครับหลังจากนั้นทั้งตัวผู้ต้องหาเขาก็รับไปเพราะเขาก็เป็นนักเที่ยวที่นู่นเช่นเดียวกันพอหลังจากเสร็จจากการเก็บหลักฐานรับตัวหาส่งหาเคลียร์ที่บ้านเสร็จชุดชลบุรีก็รับตัวหาไปก็เสร็จสิ้นภารกิจของตำรวจไซเบอร์หรือสธ.ที่เก็บพยานหลักฐานให้พอดีเราก็ทำหน้าที่แค่นี้ตามที่เราได้มอบหมายก็กลับที่ตั้งนะครับถ้าเปรียบเสมือนอันนี้ถ้าตำรวจกับตำรวจเห็นก็อาจจะดูคล้ายๆกันเกินถ้าขออนุญาตเกี่ยวพันไปที่หน่วยงานอื่นเช่นถ้าเราเป็นร่วมตรวจค้นในคดีฟอกเงินขอปปง.ก็ร่วมตรวจครับปปง.ก็ได้รับการสนับสนุนคล้ายๆกันแบบนี้เราก็สธ.ก็จะคล้ายปปง.คือร่วมตรวจส่วนถ้าทางชลบุรีรับตัวผู้ต้องหากับของที่เราตรวจยึดตรวจค้นเจอไปแล้วจะไปทำอะไรบ้างต่อนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราไม่รับรู้จริงๆเราก็รู้แต่เพียงว่าเราทำหน้าที่ที่เรารับมอบหมายมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็กลับที่ตั้งแค่นี้เองจริงครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เสียดายตรงที่ว่าผมว่าคดีนี้เร่งรีบไปนิดนึงหรือถ้าใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานที่มากกว่านี้ก็จะเห็นกระบวนการทำงานแบบนี้ผมก็เชื่อว่าอาจผมอาจจะได้ไม่ได้ตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มาเกิดขึ้นแล้วมันก็ที่แจ้งข้อหาเมื่อสักครู่ก็เป็นข้อหารวมยังระบุไม่ได้ว่าสิ่งที่กล่าวหาผมตัวผมเองหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยทำอะไรผิดก็ยังชี้แจงได้ไม่ชัดก็กลายเป็นพูดรวมๆก็ไม่เป็นไรครับเราก็พิสูจน์ความผิดเรายืนยันความบริสุทธิ์ของเราแล้วเราก็ให้การตามข้อเท็จจริงทุกประการเดี๋ยวก็ส่งพยานหลักฐานที่ยืนยันสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำก็มั่นใจว่าก็มั่นใจว่าไม่น่าจะร่วมกระทำผิดแบบที่กล่าวหานะครับวันนี้เราเพิ่งรับทราบข้อหาเราก็จะกลับไปรวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันการบริสุทธิ์ของเราส่งกลับมาให้สวนโดยเร็วนะครับแล้วก็เรายืนยันว่าเราเนี่ยได้รับความเสียหายชื่อเสียงครอบครัวนะครับก็หลังจากนี้จะออกไปที่สธ.ภูธรเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กับผู้ที่กล่าวหาเราในการข้อหาว่าแจ้งความบันทึกเท็จนะครับก็จะไปภูธรต่อเพราะเรายืนยันว่าเราไม่ได้กระทำผิดที่พูดเขากล่าวนี่มีข้อสงสัยกับข้อสังเกตไหมครับทำไมเราถึงมีชื่ออยู่ในปรากฏในที่แจ้งข้อกล่าวหาด้วย
เพราะอ๋ออะไรก็เราร่วมในการที่จะเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุวันนั้นนะครับที่ผมเรียนไปสักครู่ว่าเป็นการแจ้งรวมๆอย่างระบุการกระทำว่าผมทำผิดยังไงทำผิดยังไงไม่ได้เขาทุกคนจะถูกแจ้งข้อเท็จจริงเหมือนกันหมดว่าแล้วก็ไปแบ่งเอาว่าใครจะส่วนไหนซึ่งตอนนี้ผมก็ถามไปแล้วว่าที่กล่าวหาผมทำผิดเนี่ยผมทำตรงไหนผิดก็ยังไม่ได้ตอบกลับมาครับก็เลยที่ชมถึงบอกว่าในนี้เป็นนิดนึงเป็นนิดนึงท่านรองคะวันนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาอะไรเราบ้างคะอ่ะอันนี้ให้ขออีกนิดเดียวพี่ผมนะในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาวันนี้แถลงข่าวในนามส่วนตัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับน้องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมันจะมีระเบียบการให้ข่าวอยู่ผมเนี่ยการมาผมไม่ได้ผมพาทนายมาไม่ใช่ว่ามาแก้ต่างผมยืนยันเอาสิผมไม่ได้เป็นผู้ต้องหาที่ต้องถูกแก้ต่างแต่เหตุที่ต้องให้พี่อัดกับทนายมาด้วยเนี่ยหนึ่งก็เพื่อจะให้ข่าวในโอกาสต่อไปซึ่งผมจะได้ไม่ต้องขัดในเรื่องของระเบียบการให้ข่าวต่อไปก็จะมอบให้พี่อัดกับท่านทนายทีสามารถให้ข่าวได้นะครับในส่วนที่สองก็คือส่วนที่ผมกับทีมงานเสียหายเสียชื่อเสียงหรือว่าถูกแจ้งความเท็จก็จะมอบให้ทีมทนายไปดำเนินการตามที่ควรจะต้องเป็นนะครับท่านรองน้อยใจมากไหมครับสิ่งที่เราตั้งใจทำงานแล้วกลับมาโดนแบบนี้ก็ต้องอันนี้ต้องลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าตัวเองรู้สึกยังไงไม่มีอะไรครับก็หมายถึงว่าก็ลองพิจารณาด้วยถ้าเป็นพี่ทำงานตามหน้าที่แล้วมาถูกสังคมเมื่อวานเห็นภาพขึ้นหน้าและครอบครัวที่ได้ยินเพื่อนฝูงส่งกำลังใจมาเยอะครับแต่ก็โอเคมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ต้องค่อยเปลี่ยนไปถามว่าเสียใจน้อยใจไหมมันเกิดขึ้นแล้วครับก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำให้มันดีที่สุดครับได้ต่อสายคุยกับทางปจว.ชลบุรีหรือยังครับท่านผู้การโอ้ไม่คุยครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเรายืนยันว่าเรามีหน้าที่แค่นี้จริงๆส่วนเขาจะไปทำเราไม่หน้าที่จะต้องไปรู้ผมคิดอย่างนั้นนะก็เลยไม่ได้มีการคุยกันในช่วงวันเวลาเกิดเหตุที่อยู่ระหว่างจับกลุ่มตัวเป็นนามเนี่ยนะมีพฤติการอย่างที่เขาบรรยายว่าไหมว่าแบบโดนไปเจอที่พักหรือว่าก่อนไปคือส่งพนักงานสอบสวนอะไรไงครับครับในส่วนที่สอคอไซเบอร์เกี่ยวข้องจริงๆคือเฉพาะบ้านของในปีที่เกิดเหตุที่คันนายาวคือเข้าไปค้นตามหมายค้นของศาลถูกต้องผู้ต้องหามีหมายจับถูกต้องนะครับการค้นเก็บหลักฐานมีการคลิปวิดีโอภาพถ่ายตลอดแล้วที่บ้านก็มีญาติอยู่2-3คนการค้นเป็นไปด้วยความเฮฮาเรื่อยๆไม่มีความเครียดเลยซึ่งผมได้มอบวิดีโอบางส่วนให้พี่อัจฉริยะแล้วก็ภาพถ่ายมาบางส่วนให้ไปแล้วเดี๋ยวจะคงได้ให้พี่ๆนักข่าวเห็นณจุดนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นในผิดปกติเลยยืนยันว่าทำตามกฎหมายทุกประการแน่นอนครับก็คือตำรวจชลบุรีที่ไปพิจารณาที่โดนผู้ต้องหากล่าวหาเนี่ยใช่ไหมครับอันนั้นคือถ้าผมพูดเฉพาะในส่วนที่ผมอยู่ด้วยที่บ้านนะครับผมก็จะอยู่ในส่วนของเจ้าที่เก็บพยานหลักฐานกับสอทของผมทำไปในส่วนที่ชลบุรีซึ่งเป็นทีมหนึ่งเราจะรู้จักกันเฉพาะผู้ประสานงานหัวหน้าผมก็จะนะเขารับผิดชอบในเรื่องของเคลียร์พื้นที่ cover ผมมีหน้าที่คือเก็บพยานหลักฐานได้ก็หนิที่คิดว่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันผู้กระทำความผิดในเรื่องเว็บพนันได้เท่านั้นเองครับนอกนั้นจะเขาจะทำอะไรมันไม่ใครทราบได้เพราะมันต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ต้องทำนิดเดียวครับจากภูธรภาค2มาขยายผลมาถึงทั้งนครบาลและภาค1เองมันความเกี่ยวโยงนะทำไมถึงนอกพื้นที่มาถึงได้ฮะชลบุรีเขาออกหมายจับเรียบร้อยทั้งหมดเรียนว่าวันนั้นจริงๆแล้วเขาออกหมายคดีนี้ออกหมายจับทั้งหมด6คนที่เขาประสานมานะครับและเขาจะขอค้นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเขาพิสูจน์ทราบถิ่นที่อยู่ของผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง6รายเนี่ยอยู่นอกเขตจังหวัดชลบุรีครับนะครับอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลประกอบกับเขาเห็นว่าเป็นคดีพนันออนไลน์ที่ต้องใช้พยานหลักฐานไทยเล็กชนิดเขาจึงขอประสานมาทำหนังสือขอสารมาถูกต้องเราขออนุมัติข้อชาถูกต้องทุกอย่างมีหลักฐานเก็บไว้หมดครับก็เหตุที่ต้องมาเพราะว่าชลบุรีที่สืบทราบแล้วว่าผู้ต้องหาอยู่นอกเขตพื้นที่เขาก็ขอความร่วมมือเราไปเพียงเก็บพยานหลักฐานที่เทคนิคทางความเชี่ยวชาญความชำนาญเทคนิคของเราที่เราได้ทำประจำการขยายผลข้ามเขตก็ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่แปลกครับไม่แปลกนี่เป็นหมายจับศาลจังหวัดชลบุรีออกวันนี้เท่าไหร่ออกวันที่20
พอถามเรื่องพยานหลักฐานที่ตรวจค้นวันนั้นนะครับเราพบกระทำความผิดชัดเจนนะครับของนายเป้ครับคือเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสำนวนคดีของพนันออนไลน์ของนายเป้ที่ชลบุรีเรียนว่าผมไม่ทราบทีมสพจะไม่ทราบได้ว่ามีความผิดยังไงหลักฐานแบบไหนยังไงเราเพียงแต่เป็นเทคนิคว่าเก็บยังไงเพื่อให้พยานหลักฐานไม่เสียหายเก็บยังไงจะส่งยังไงต้องมีเทคนิคการเก็บยังไงบ้างอันนี้เราก็จะทำอย่างนี้แล้วก็ส่งให้ส่วนภายในจะผิดไม่ผิดยังไงเราส่งทุกอย่างมาให้พนักงานสอบสวนที่ชลบุรีเป็นคนพิจารณาว่าส่วนใดที่จะใช้พยานหลักฐานยืนยันได้หากเป็นพยานหลักฐานที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ยืนยันการผิดของนายเป้เขาสามารถทำหนังสือกลับมาที่สอทเพื่อขอตรวจพิสูจน์ยืนยันได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คืออยู่ระหว่างส่งไปก็คือเราก็จบแค่เรามีหน้าที่เก็บให้เท่านั้นเลยครับตอนนี้นะครับพอทราบสถานะในเป้ไหมครับหลังจากนั้นปล่อยตัวหรือว่าเขาส่งคดีต่อหรือยังไงได้ติดตามกันครับคนไม่ทราบนะครับรู้ข่าวจากนั้นก็รู้จากข่าวเหมือนพี่นะครับจะไม่รู้มากเพราะว่าถือว่าเป็นอย่างหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วก็เสร็จสิ้นตามประกาศวิชาอันนี้เราติดตามดำเนินการตามขั้นตอนตามในรอผู้ถ่ายครับก็คือมีการให้ถ่ายที่แบบสองติดจับควบคุมตัวยังไงครับยืนยันว่าขณะชุดปฏิบัติการของตำรวจไซเบอร์ร่วมจับกลุ่มมีการถ่ายบันทึกวิดีโอตลอดเวลานะครับก็คือที่บ้านเราอยู่ณตรงนั้นเรายืนยันว่าเราถ่ายไว้ตลอดเก็บไว้ตลอดแล้วก็ส่งให้ผู้ชาดูเรียบร้อยแล้วมียืนยันมีส่งได้ครับจนผมส่งตัวให้กับตำรวจทางชลบุรีรับไปดำเนินการต่อก็คือส่งมาที่บ้านหน้าบ้านนั่นแหละครับก็แปลว่าจำมีไปไหนทำอะไรเป้เป็นยังไงสภาพถูกทำร้ายไหมเป้มีการทรมานบังคับจิตใจไหมจะมีอยู่ตลอดเวลาครับก็ที่เป็นแบบตามพรบสำหรับตำรวจไซเบอร์อยู่เนี่ยยืนยันว่ามีตามกฎหมายทุกอย่างซึ่งถ้ามีการยื่นมือระหว่างนั้นจริงมันก็ต้องมีครับพูดดีครับแต่ตามมีคงมีคลิปนะแต่ไม่มีการเรื่องเงินครับหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของที่ตำรวจเจ้าที่หลักหน่วยงานหลักที่เรื่องของคดีรับไปดำเนินการก็เป็นไปตามขั้นตอนหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้มีส่วนที่จะรับดูแลข้างนอกเหนือหน้าที่เราไปแล้วแสดงว่าไปที่พนักงานทางเซ็นเตอร์ก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยไม่ได้ไปครับเพราะว่าเราส่งมอบทุกอย่างนะตรงนั้นทั้งตัวผู้ต้องหาทั้งทรัพย์สินของกลางรายการทุกอย่างให้เขารับไปหมดเลยจบที่หน้าบ้านจบที่บ้านไม่ได้เกี่ยวแล้วการงานนี้ก็จับแค่ที่เรารู้เกี่ยวข้องคือจับแค่เป้ตามหมายจับค้นพื้นฐานเลยครับค้นมีหมายจับผู้ต้องหามีหมายปฏิบัติตามขั้นตอนก็ยังงงหรือว่าเป็นถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องในทางสงสัยได้ครับก็พิสูจน์ความผิดไปพิสูจน์ความผิดสุดไปแต่ก็ยืนยันว่าเสียดายที่เพราะว่ารีบๆไปถ้าลูกผมถ้าได้ยินอย่างที่พี่หนุ่มจนได้ยินเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดสำหรับผมที่ไม่ต้องมาโดนทิ้งมือเมื่อกี้ส่วนผมคิดว่าเรื่องนี้มีการเรียกรับจริงไหมครับไม่ทราบจริงครับเรื่องความคิดเห็นยาที่มาถามนะครับที่บ้านเอาอย่างนี้นะครับคือเข้ามาแล้วก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไปชลบุรีนะไปห้องผู้การนะครับดังนั้นเนี่ยการแยกการทำงานเนี่ยจะชัดเจนเพราะในวงจรปิดเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้องเนี่ยเป็นคนถ่ายวิดีโอตลอดเวลาที่พี่โด่งเนี่ยนะก็ไปควบคุมการตรวจสอบทุกอย่างนะครับส่วนชุดชลบุรีเนี่ยเขามีกี่คนเราไม่ทราบแต่ว่าเขาจะมีบุคคลภายนอกหรือไม่ทางนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าเรารู้แต่ว่ามีการปฏิบัติการโดยหัวหน้าชุดดีกว่าหัวหน้าชุดนะครับส่วนเขาจะมาเอาใครมามั่งเนี่ยมันเป็นนอกเครื่องแบบนะครับอันนี้เราไม่ทราบเขาบอกอย่างนี้แต่ว่ามีทั้งหลักทั้งเป้ที่ถูกคุมตัวไปในวันนั้นใช่ที่เขาอ้างมาแล้วก็อ้างว่ามีการตัดวงจรปิดของเขาซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าชุดสืบสวนของสภ.ภูพศเนี่ยนะครับสภ.ภูพศนะได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเราไปหลังสุดนะครับซึ่งอันนี้เรายืนยันได้ว่าตั้งแต่ตอนเข้าไปจนถึงจบเนี่ยนะครับจนกระทั่งส่งมอบวัตถุพยานให้เขาเนี่ยเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อหาเราแค่กว้างๆว่า157โดยเขาไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับข้อหาเดียวใช่ไหมคะมีข้อหาเนี่ยก็คือเอาในหลังไปอันนี้เนี่ยซึ่งในหลังคือเป็นกักขังนุ่งเหนียวเลยกักขังนุ่งเหนียวแล้วก็ไอ้อะไรเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่เอาเงินไปคือนายบอยนะไม่ใช่ตำรวจนะครับเงิน 306,000 เป็นนายบอยตัวคนเอาไปนะคือแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยที่พนักงานสวนแจ้งข้อหาเราเนี่ยคือเป็นการแจ้งว่าเราคนไม่ชอบโดยบุคคลภายนอก2คนนะมาร่วมตรวจคนด้วยแค่นั้นเองนะครับ
เดี๋ยวจะประสานกับทนายแจ้งความกลับเดี๋ยวเราไปเลยครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนแจ้งก็คือนายเป้เป็นคนแจ้งเพียงผู้เดียวแล้วก็มีนายหลังเนี่ยมาเป็นพยานนะครับแค่นั้นเองลองทำเกี่ยวกับข้อหาสองข้อหาลองได้ยังไงบ้างกับการที่เพื่อนแจ้งเพิ่มข้อก็คิดว่าทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ตามกฎหมายที่สุดแล้วก็แล้วแต่ดุลพินิจครับก็ผมก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปแล้วก็ทีมงานก็ทำได้ดีที่สุดปฏิเสธไปแล้วครับเพราะตั้งใจทำหน้าที่อยู่แล้วไม่ได้มีส่วนอะไรที่เขากล่าวหาเราคุณนี่ใช้ตำแหน่งประกันตัวไม่ไม่ได้เพราะว่าเรามาครอบตัวกันนะครับทราบทำไมต้องประกันด้วยครับคือไม่มีการคุมตัวใช่ไหมไม่มีครับทำไมต้องประกันไม่มีครับไม่มีอันนี้คือภาพนะครับหลังจากที่มีการนะครับตรวจยึดเรียบร้อยนะครับวัตถุพยานนะทุกอย่างเนี่ยมีการแพ็กใส่ปั๊บเนี่ยก็มีการส่งมอบให้กับชุดสปส.ชลบุรีไปนะครับในหน้าบ้านเนี่ยตามภาพเลยครับซึ่งในเป้ก็นั่งอยู่ด้วยนะครับนะเป้คือไอ้เป้เนี่ยคือผู้ต้องหาที่ถูกจับเสื้อขาวเสื้อขาวครับทำข้อหามาจับเนี่ยตามภาพเลยครับเนี่ยที่ทางชลบุรีรับไปนะครับนะซึ่งก็ไม่ได้มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะแล้วผมไม่ดูภาพต่อไปก็ได้ครับนะในการเข้าค้นนะครับเห็นไหมครับนายเป้ก็เป็นอิสระหมดนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะตอนที่ตำรวจคุมตัวนายเป้ไปชลบุรีก็คือทั้งสองท่านไม่ได้ไปด้วยส่งแค่คือทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ไปที่คันนายาวด้วยก็ถือว่ามีการส่งมอบภารกิจเสร็จสิ้นที่บ้านของนายเป้แล้วนะครับไปชลบุรีก็ไม่ได้ไปนะครับนะ อันนี้คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วก็ไอ้จุดคูคดเนี่ยเป็นจุดที่มีการนัดรับมอบเงินกันภายหลังซึ่งหลังจากที่เราไปค้นนะครับอีก2วันรู้สึกจะเป็นการนัดมอบเงินกันทางเราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราถึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมาให้ดูนะครับพร้อมคลิปต่างๆนะว่าตลอดเวลาที่มีการตรวจค้นเนี่ยในเป้เนี่ยนะครับกับคุณแม่นะกับญาติเขาเนี่ยก็อยู่ด้วยทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งการนัดเงินของกลางเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอให้ดูก็ได้นะครับเรียนครับว่าภารกิจหลักเที่ยวนี้คดีทุกอย่างต้นเรื่องมาจากชลบุรีเราเป็นเพียงแค่หน่วยงานสนับสนุนครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเหมือนปปง.ครับเขามาร่วมเสร็จแล้วเขาก็กลับเขาไม่ได้รับผิดชอบตัวขึ้นมาเพราะว่าชลบุรีเองอ่ะเขาก็มีอำนาจจับกุมควบคุมโดยตัวเขาเองอยู่แล้วเพียงแต่เขาพิจารณาว่าเป็นเรื่องของพนันออนไลน์และฐานเทคนิคเป็นสำคัญทั้งที่เขาได้ถ่ายคลิปของตัวเองไว้ด้วยไหมครับอันนี้ไม่ทราบแต่เรากันตัวเองไว้ก่อนเราถ่ายเราตลอดเพราะเราถ้าพรบกำลังมาใหม่ๆก็ดีผมก็จะว่าก็เป็นอยู่ให้กันตัวเองได้กลายเป็นว่าตัวนี้ทำให้ผมมีหลักฐานที่สุดความสุดได้ชัดเจนมากท่านรองคะแล้วอย่างนี้ท่านรองสงสัยไหมคะว่าในเมื่อเราเนี่ยส่งมอบทุกอย่างที่หน้าบ้านแล้วทำไมเราถึงโดนข้อหาแจ้งเรื่องกักขังหน่วงเหนียวมีการนำตัวในหลังไปที่อื่นด้วยก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าใช้วิธีกว้างๆคลุมๆคือถ้าพยายามหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็จะเห็นว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรยังไงในสอทอเรามีหน้าที่ยังไงผมก็เชื่อว่าก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์เขามากล่าวหานี่คือเหมือนโดนลวงก็ไปรีดทรัพย์เหมือนกับเขาด้วยเอาข้อสงสัยเข้าราบก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับการจับกุมครั้งนี้ทำถูกต้องตามพรบพื้นฐานไหมครับคุณมีการส่งถึงตัวพนักงานสอบสวนเลยนะครับคุณมันตอบได้ใช่ไหมคือคำถามมันเป็นของพรบชลบุรีคือการแจ้งเนี่ยการแจ้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวสอทอเพราะสอทอไม่ใช่เป็นเจ้าภาพหลักดังนั้นในการแจ้งพรบอุ้มหายเป็นหน้าที่ของชลบุรีแต่ตรวจสอบแล้วมีการแจ้งแต่ตรวจสอบมีการแจ้งในพรบชลบุรีแล้วแต่ถ่ายหรือเปล่าไม่รู้ทางนู้นแต่ถ่ายตามวิดีโอตามนั้นหรือเปล่าไม่รู้นั่นเป็นเรื่องในส่วนของชลบุรีท่านดำเนินการแต่ว่าเวลาแจ้งไปที่อัยการและแนมเพิร์เราตรวจสอบภายหลังเราทราบว่ามีการแจ้งตามระเบียบและกฎหมายท่านรองครับท่านรองไม่ทราบครับท่านรองเป็นตำรวจตอนนี้ท่านรองแจ้งข้อกล่าวหาท่านรองมั่นใจในการทำงานของตำรวจดีไหมครับเฮ้ยขอโทษไอ้ชุดที่แจ้งข้อหาเหรอไม่ถึงไหนตอนนี้เรากลายเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาครับเรามั่นใจในกระบวนการที่ทำหรือว่าชุดตำรวจทำงานคดีนี้ไหมครับคดีผมใช่ไหมชุดพี่โจ๊กชุดท่านรองเขาไม่ใช่เกี่ยวชุดไหนครับคืออย่างที่ผมเรียนอยู่แล้วว่าคือเนื่องจากมันเกิดเร่งรีบแล้วดูนะครับแจ้งความ15 16ออกข่าวปล่อยรอบ17ผมมาคือมันสั้นมากถ้ามีเวลารวบรวมพยานหลักฐานมากกว่านี้ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ชุดทำงานเขาก็จะร่วมแรงหาไปก็คงจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ครับ
ตอนนี้มั่นใจไหมก็หลังจากนี้ก็คงได้ชี้แจงไปแล้วครับก็ได้ชี้แจงไปแล้วเอาหลักฐานเขาดูแล้วผมไม่ดูวิดีโอแล้วนะวิดีโอวันดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าในการตรวจสอบนี่ผมไม่ดูคร่าวๆไม่ผมไม่ดูคร่าวๆแล้วกันนะว่าเนี่ยมีการกักขังหน่วงเหนียวตรงไหนเนี่ยเห็นไหมนะครับเป้ก็อยู่แม่ก็อยู่นะตอนนี้เป็นกล้องจับกล้องของเราครับเนี่ยน้องเป็นคนถ่ายเนี่ยน้องคนนี้เป็นคนถ่ายตลอดนะครับซึ่งเราถ่ายตั้งแต่ตอนเข้าจนถึงตอนจบนะครับเราได้สังเกตไหมว่าชุดร่วมที่ในพื้นที่เขาได้มีกล้องติดตัวไหมครับท่านผมอธิบายได้ไหมคนละส่วนกันดีกว่าครับผมไม่สามารถก้าวล่วงไปถึงการจัดงานของเขาได้ก่อนสารวัตรเนี่ยสารวัตรบ้างเดี๋ยวหาว่าแจ้งนะครับก็เราก็เชื่อว่าเราได้ทำตามขั้นตอนตามระเบียบเป็นที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ในส่วนการเข้าตรวจค้นก็คงตามเป็นหมายค้นหมายจับนะครับก็เป็นตามเรื่องปกติของตามปวิอาญาทั่วไปนะครับว่า1คือเราเป็นหน่วยสนับสนุนนะครับเขามาร้องขอแล้วผู้บัญชาสั่งการมาโดยตรงนะครับสั่งการมาเราก็มีระเบียบต่างๆอยู่แล้วนะครับรองรับตรงนี้นะครับก็ตามที่ท่านรองก็แจ้งครับก็เชื่อว่าตัวเองทำสมบูรณ์แล้วในระดับหนึ่งนะครับไอ้ส่วนเรื่องการอัดคลิปวิดีโอก็ดีครับเพราะว่าตามจริงก็คือพรบ.นี้ตอนแรกคิดว่าเป็นปัญหาในการทำงานตำรวจนะครับแต่พอมาเจอกับตัวเองจริงๆก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานให้กับพี่น้องตำรวจทุกคนนะครับว่าไอ้มันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะครับมันจะคอยดีแคร์เรานะครับว่าเรามีการกระทำความผิดจริงหรือเปล่านะครับจะรอดไม่รอดก็น่าผมว่าเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นดีหลักฐานที่เชื่อว่าผมน่าจะทำตามหลักสมบูรณ์แบบแล้วนะครับถามน้องนิดนึงฮะช่วงชุดเจ้าภาพที่เข้าไปบุกตรวจค้นมันมีจุดไหนที่ผิดปกติหรือสังเกตอะไรไหมครับตามที่บอกครับว่าต่างคนต่างมีภารกิจและหน้าที่ของตัวเองผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงในการเผยของเขาว่าผมสนใจในส่วนที่ผมเนี่ยละหัวหน้าทีมของไซเบอร์ควบคุมการบัตรของไซเบอร์ก็คิดว่าทำตามเทคนิคและวิธีการของตำรวจไซเบอร์ครบถ้วนเรียบร้อยครับส่วนจะบอกเขาจะทำอะไรยังไงผมขออนุญาตไม่ขอแสดงความเห็นเพราะว่าผมไม่สามารถควบคุมดูได้ตลอดเพราะผมไม่ได้หัวหน้าชุดแบบร่วมอะไรเลยแต่เราเป็นหัวหน้าชุดของสอทเราก็มีหัวหน้าชุดของภูธรจังหวัดชลบุรีที่หัวหน้าชุดร่วมประสานการแบ่งมอบภารกิจกันก็ทุกคนก็ตามภารกิจใครทำภารกิจบกพร่องส่วนไหนใครทำภารกิจไม่เรียบร้อยส่วนไหนก็เป็นส่วนของที่เราต้องรับผิดชอบแต่ทางสอทเรายืนยันว่าเราทำตามหน้าที่และระเบียบกฎหมายถูกต้องครับท่านมาทราบเรื่องตอนไหนครับช่วงไหนครับของพี่ครับข่าวตอนไหนผมไม่ทราบมีใครโทรมาแจ้งไหมครับไม่มีเลยครับข่าวตอนผมก็ยังงงว่าหลุดก่อนนักข่าวน่าจะรู้ก่อนผมครับน่าจะรู้ก่อนขอถามพี่อ่านนิดนึงครับเว็บการพนันของนายเป้นะครับเรามีการหาข้อมูลมั้ยครับว่ามีเงินหมุนเนี่ยมันชื่อเท่าไหร่เป็นเว็บเครือข่ายไหนที่อ่ะมีข้อมูลมั้ยฮะคือจริงๆชื่อเว็บไม่รู้นะบอกได้มั้ยครับเป้เนี่ยนะครับเค้าเคยถูกชลบุรีเนี่ยเคยเข้าไปตรวจค้นบ้านเค้ามาครั้งแล้วที่ตอนจําได้ครับที่เรื่องลักเล่าอ่ะนะตอนนั้นคือตํารวจเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตรวจค้นเจอเว็บพนันของนายเป้ได้นะในยุคนั้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่ศาลออกหมายจับเนี่ยเรามีชื่อเว็บอยู่นะครับนะที่ออกหมายจับ6คนเนี่ยนะครับแต่เรื่องเส้นทางการเงินเนี่ยเราไม่ทราบนะแต่ว่าเราเห็นจากคำสั่งเนี่ยคือมีการคือให้จับกุมตามเว็บที่ศาลออกหมายจับให้เท่านั้นเองนะครับเขาบอกมีเงินหมุนเวียนมากกว่า200ล้านบาทอันนี้เราไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้ไปส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่ผมมาช่วยน้องทั้งสองเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าทางเราเข้าไปเนี่ยที่เราเข้าไปพบเนี่ยนะเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่ระดับประเทศสั่งมาดังนั้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เราตกใจว่าตกลงคุณไม่ยึดกฎหมายแล้วคุณเอาไปสั่งตกลงไปสั่งระดับประเทศนี่เป็นใครนะครับเพราะทางเราเนี่ยเรายึดถือตามกฎหมายนะครับถ้าเราผิดนะครับนะเราไม่กล้าเปิดหน้ามาขนาดนี้นะครับเพราะน้องทั้งสองเนี่ยวันนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับแสดงความบริสุทธิ์เนี่ยไม่ปิดหน้าด้วยให้พี่นักข่าวเปิดหน้าได้เต็มที่นะครับเพราะวันนี้พนักงานสอบสวนก็ยืนยันกับเราเต็มที่แล้วนะครับว่าแจ้งข้อหาเราแค่เพียงนะครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโดยการให้บุคคลภายนอกมาร่วมค้นซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของชลบุรีไม่ใช่หน้าที่เราซึ่งเราสามารถดีแคร์เนี่ยจากกล้องวงจรปิดไอ้กล้องที่น้องเขาถ่ายเนี่ยที่ตามพรบอุ้มหายเนี่ยเป็นประโยชน์ไม่ว่านายเป้จะพูดอะไรก็แล้วแต่เรามีภาพและเสียงนะครับซึ่งยืนยันได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
และทั้งการส่งมอบเงินหรืออะไรต่างๆวัตถุพยานต่างๆให้กับชุดชลบุรีเนี่ยนะครับใครเข้ามากี่คนเนี่ยก็จะมีหลักฐานเป็นต้องที่เราถ่ายไว้ทั้งหมดนะครับตามพรบ.อุ้มหายนะครับเป็นหลักฐานให้กับพนักงานสวนซึ่งพนักงานสวนดูแล้วนะครับนะจึงเชื่อได้ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรีดเงินนะครับ140ล้านนัดส่งหลักฐานนัดส่งหลักฐานทั้งหมดภายในกี่วันคะอ๋อจริงๆคือวันนี้จะมอบแหละแต่พอดีเราสงสัยว่าคนแจ้งเรามีกี่คนดังนั้นพอเขาบอกว่ามีเพียงคนเดียวเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปทำเอาใหม่เพราะเราคิดว่าเป็นแจ้ง6คนแล้วก็คงไม่นานนะครับประมาณไม่เกินสัก10วันก็เสร็จแล้วนะครับที่บอกว่าผู้ใหญ่ระดับประเทศที่เขาสั่งอะไรครับคือสั่งให้ทำอะไรผมไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วเขาบอกว่าคดีนี้มีผู้ใหญ่ระดับประเทศสั่งมาผมก็เลยตกใจเฮ้ยตกลงไม่เอากฎหมายเหรอในการที่จะมาแจ้งข้อหาน้องทั้งสองนะหลังจากที่เราหลักฐานให้เขาดูเขาถึงแจ้งข้อหาเราเนี่ยในข้อหาที่ผมบอกครับว่ามีแค่เพียง157นะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเกี่ยวกับการรีดเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งข้อหาเรานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราสงสัยว่าจะมีการนำหน่วยงานหรือว่าชื่อเราไปอ้างไหมครับในการเรียกรับเงินตรงนี้ครับสงสัยไหมมันกว้างไปนะครับมันไม่จะตอบยังไงล่ะครับเพราะว่าคำถามก็ในการแจ้งข้อหาเรานะครับเป็นเรื่องของชลบุรีล้วนๆนะไม่ได้มีเรื่องของสอทอเลยอันนี้ผมเรียนให้ทราบก่อนในแจ้งข้อหาที่ให้เรามาเนี่ยนะครับไม่มีเกี่ยวกับสอทอไปเกี่ยวข้องตรงไหนเลยทีแต่ว่าเป็นการแจ้งของนายเป้กับนายหลังเนี่ยนะครับคุมเครือไปว่าเนี่ยว่าร่วมกันแค่นั้นเองสรุปคือเย็นนี้จะไปคูคตก็เนี่ยเดี๋ยวนัดพนักงานสอบสวนแล้วเดี๋ยวแจ้งความในเป้กับนายหลังคือท่านรองกับสวัสดิ์ไปเองไหมคะหรือว่ามอบไปเนี่ยเดี๋ยวไปด้วยกันหมดแล้วร้องทุกข์ก่อนมีความเป็นไปได้ไหมครับว่านายเป้จะเข้าใจผิดว่าทางท่านรองกับสารวัตรจะเป็นชุดไม่ครับเพราะว่าจริงๆคือเขาก็คุยกับทางชุดตรวจค้นตลอดเวลาอยู่แล้วในมือถือที่เราถ่ายวิดีโอไว้ครับแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วพี่เนี่ยว่าอย่างที่ผมบอกครับว่ามันมีเขาเรียกอะไรคดีนี้ต้องอย่าลืมมีนัยยะสำคัญนะเพราะว่าอยู่ๆมีผู้ใหญ่ระดับประเทศมาเนี่ยผมก็แปลกใจว่าอะไรจะขนาดนั้นทำไมต้องเร่งรีบขนาดนั้นแล้วการปล่อยเอกสารทางราชการเนี่ยหลุดเนี่ยมันจงใจหรือเปล่านะดังนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นในการทำงานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะต้องบอกก่อนที่เมื่อกี้ได้มีการสอบสวนเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเขาให้ความเป็นธรรมกับเราเต็มที่นะส่วนอย่างอื่นเราไม่รู้แต่เราบอกเลยว่าคดีนี้น่าจะมีนัยยะสำคัญเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยสอทอเนี่ยถ้าไปสอบสวนหรือไปเก็บกล้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเลยนะครับไม่น่าจะโดนข้อหาด้วยนะแสดงว่าคนละเรื่องกับตำรวจเรื่องนี้มีที่อยากจะให้สั่งการมาแสดงว่าในองค์ไม่ไม่อันนี้ผมบอกว่าเขาพูดตำรวจที่เราเข้าไปพบเนี่ยเขาบอกว่าในคดีเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีผู้ใหญ่ระดับประเทศสั่งมาเราก็เลยสงสัยว่าผู้ใหญ่ระดับประเทศไหนผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่อบต.อะไรเงี้ยเราสงสัยนั่นแหละครับประเด็นนี้แหละครับพี่อยากคิดว่าเรื่องนี้องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความขัดแย้งกันภายในตำรวจอันนี้เราไม่ทราบแต่เขาบอกเราแค่นี้ว่ามีผู้ใหญ่ระดับประเทศสั่งมาให้ดำเนินคดีซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าแล้วเราถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับสอทอนะแล้วคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าสอทอมีหนังสือจากชลบุรีมาขอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแล้วก็มีหมายค้นหมายสารทุกอย่างแล้วก็หมายค้นที่มีชื่อของน้องตำรวจทั้งสองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทั่วไปแล้วที่จะต้องไปให้สารระบุว่าใครเป็นผู้เข้าร่วมตรวจค้นบ้างถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ใส่ชื่อเข้าไปดิแล้วยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเป็นการเข้าไปค้นโดยไม่ชอบแต่นี่เรามีในสารเนี่ยบอกว่าทางพี่โด่งหรือทางน้องเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้มีส่วนในการเข้าไปค้นได้ตามกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้มันก็ชัดเจนนะครับส่วนในที่ว่าบุคคลภายนอกอะไรเนี่ยทั้งสองคนก็เข้าไปทีหลังนะครับเขาจะไปทำอะไรเนี่ยทางน้องสองก็ไม่ทราบนะครับเรายืนยันว่าเรามีวิดีโอเนี่ยสามารถเปิดเผยให้ดูได้ทั้งหมดนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์ร้อยสิบล้านซึ่งพนักงานสอบสวนก็เชื่ออย่างนั้นครับขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายพุ่งกตร.ไหมคะอ๋อเป็นระเบียบปฏิบัติต้องไปครับก็เป็นหลักการพื้นฐานครับถูกกล่าวหาก็จะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้ไม่ต้องส่วนพิสูจน์ความผิดเป็นคนละส่วนครับเริ่มต้นกี่วันคะต้องไปอยู่สปกตร.กี่วันก็แล้วแต่ผู้ประชาสัมพันธ์ครับแล้วกี่โมงขออนุญาตตามสะดวกนะครับมันมีเวลาของราชการอยู่แล้วครับค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะจบนะจบนะโอเคขอบคุณค่ะได้ครับ